ปัจจุบันลูกค้าของเราอะค่ะที่เข้าเว็บ utrade.co.th ค่ะ username จะเป็นทั้งคือลูกค้าสามารถสร้างขึ้นมาเองได้เป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขได้ทั้งหมดแต่ว่าต่อไปเราจะเปลี่ยน username เป็นเลขที่บัญชี6หลักนะคะหมายความว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์เนี้ยค่ะเข้าใช้เป็นเลขที่บัญชีทั้งหมดเลยต้องฝากประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบด้วยช่องทางการเข้านะคะก็คือเข้าผ่านเว็บไซต์ utrade.co.th หรือว่าเข้าผ่านเว็บ settrade.com แล้วเลือกบล็อกเป็น UOB เนี่ย username ต้องเป็นเลขที่6หลักเลขที่บัญชี6หลักส่วนพาสเวิร์ดใช้พาสเวิร์ดเดิมนะคะพินนัมเบอร์เดิมหรือลูกค้าที่เข้าผ่านโมบายแอปพวกสตรีมมิ่ง Utrade แอปที่มีอยู่บน iPad ของเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะนี่จะเป็นหน้าจอที่ถ้าลูกค้าเข้าผ่าน Settrade นะคะถ้าผ่าน Settrade ปกติพิมพ์ www.settrade.com ใส่ username password แล้วก็เลือกบล็อกเป็น UOB เฮียนก็จะเข้ามาที่ระบบของเราเหมือนกันทำไมเราถึงต้องเปลี่ยน username คือเราเปลี่ยนเพื่อเราจะพัฒนาระบบหลังบ้านของเราให้เรียกว่าครอบคลุมบริการให้มากยิ่งขึ้นลูกค้าใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวจะโชว์หน้าจอตัวอย่างของ Single Sign-on ตัวใหม่พอล็อกอินเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับว่าซิงค์เข้ามามันจะซิงค์กับพอร์ตของลูกค้าล็อกอินก็จะเห็นพอร์ตทั้งหมดแยกประเภทบัญชีแคชบาลานซ์แคชแอคเคาท์เดี๋ยวพี่หน่วยเขาจะอธิบายต่อไปแล้วก็ฟังก์ชันที่เสริมเข้ามาก็คือจะมีตัวระบบเทรดคือ eFinTrade Plus นะที่ eFinTrade Plus ก็คือเป็นระบบของ eFinance ไทยแต่ว่าสามารถซื้อขายหุ้นได้ด้วย eFinTrade Plus จะรองรับเฉพาะหุ้นก่อนนะคะในวันที่27ที่เราจะเปิดตัวเนี่ยก็คือจะเปิดตัวเหมือนกับว่าล็อกอินมาที่หน้าเว็บนี้แล้วก็จะเจอหน้าหลังล็อกอินใหม่เจอไอคอนเจอแบนเนอร์ใหม่ทั้งหมดเลยข้อมูลที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือมันจะมีทั้งข้อมูลของลูกค้าดูเคลื่อนไหวหุ้นเคลื่อนไหวเงินฝากถอนเงินมูฟเมนต์ทั้งหมดลูกค้าดูเองได้ทางเว็บไซต์ซึ่งจากเดิมเนี่ยหลายๆฟังก์ชันที่ลูกค้าจะยังดูไม่ได้ต้องมันจะซิงค์ไปกับระบบของ Settrade แล้วก็บางอย่างเนี่ยเราจะเหมือนกับลดงานลูกค้าเข้าไปเช็คออนไลน์เองได้ทั้งหมดไม่ต้องโทรให้เจ้าหน้าที่การตลาดดึงข้อมูลมาให้อันนี้จะเป็นหน้าจอปัจจุบันที่ลูกค้าล็อกอินเข้ามาก็จะเจอหน้าจอนี้จะเป็นของ Settrade ซึ่งฟังก์ชันจะค่อนข้างน้อยกว่าที่เราจะทำขึ้นมาในวันที่27นะคะสิ่งที่อยากจะย้ำก็คงเป็นเรื่อง username ที่ค่อนข้างกระทบมากเพราะว่าลูกค้าทั้งบล็อกที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะคะจะต้องเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยน username ใหม่เลยก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยระบบเราจะขึ้นวันที่คือวันที่27เนี่ยเป็นวันจันทร์แต่ว่าเราจะขึ้นระบบแล้วก็เทสระบบกันวันเสาร์แล้วลูกค้าเข้าใช้ได้จริงๆแล้วคือจะเป็นวันอาทิตย์เลยอาทิตย์เช้าเนี่ยบอกลูกค้าลองเข้าไปเล่นก่อนก็ได้ค่ะเพราะวันจันทร์เดี๋ยวตลาดเปิดอาจจะยุ่งๆนิดนึงอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ username สมมุติว่าล็อกอินเข้ามา username เป็น6หลักล็อกอินเข้ามาลูกค้ามีประเภทบัญชี cash balance cash account credit balance อนุพันธ์ก็คือสวิตช์ดูผ่าน username เดียวกันนะคะไม่ทราบมีคำถามเรื่อง username หรือว่าการเข้าใช้งานก็ถามได้เลยนะคะจะมีเคสที่ได้รับคำถามมามีข้อสงสัยเรื่องเคสว่าถ้ากรณีลูกค้ามีเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดากับลูกค้าเป็นนิติบุคคลใน A มี2ประเภทบัญชีจะมีกี่ username ก็คือต้องมี2 username นะคะเพราะว่าบุคคลจะมารวมกับนิติบุคคลไม่ได้ก็คือจะแยกเป็นคนละ user กันทีนี้เดี๋ยวโน้ตจะเสริมนิดนึงว่า
หลังจากที่เราขึ้นตัวระบบ Single Sign-on แล้ววันที่27เนี่ยจะยังมองไม่เห็นเมนู eFin Trade Pass หมายความว่าเราจะยังเก็บเมนูตัวนี้ไว้ก่อนหลังจากที่ระบบขึ้นไปได้ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยเราถึงจะเปิดตัว eFin Trade Pass ก็ประมาณสักช่วงวีคที่4หรือว่าวีคที่5ของเดือนมีนาคมอะค่ะช่วงหลังกลางเดือนมีนาคมถึงจะเปิดตัวเพราะว่า eFin เนี่ยค่อนข้างมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะแล้วเราก็คงต้องเตรียมตัวเรื่องของการเทรนให้กับมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ลูกค้าด้วยเดี๋ยววันช่วงประมาณมีนาเนี่ยเราจะจัดสอนโดยที่เราจะเชิญวิทยากรของ e-finance นะคะมาสอนให้กับมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แบ่งกลุ่มให้กับลูกค้าตอนวันที่เปิดตัวแล้วคือของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคงจะสอนให้ก่อนที่จะโปรโมทขึ้นจริงนะคะเดี๋ยวจะนัดวันอีกทีนึงของ e-fin เขาจะมีฟังก์ชันของเขาเนี่ยรองรับหมดทุกอุปกรณ์เลยโมบาย iOS Android ได้หมดเลยลูกค้าเข้า eFin Trade Pass App แล้วเลือกบล็อก UOB ก็คือจะเข้าใช้งานได้เทรดคีย์ซื้อขายหุ้นได้ทั้งหมดเหมือนกับสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็ตัวที่จะเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากตัวสแตนดาร์ดของ eFin ก็คือเราจะมีตัว Conditional Order ตัวที่ลูกค้าสามารถจะสร้างเงื่อนไขในการส่งคำสั่งได้ตั้งทิ้งไว้90วันให้ออเดอร์เขาส่งถ้ายังไม่แมทเขาก็จะแบบตั้งรอไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มี notification alert ตัวนี้หลังจากที่เปิดตัว eFin Trade Pass เนี่ยจะมีฟังก์ชันพิเศษตัวนี้เข้ามาด้วยซึ่งฟังก์ชันตัวนี้ก็จะแจ้งรายละเอียดจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกทีส่วนการใช้งานก็คงจะเป็นทาง eFinance ที่เขาจะมาสอนให้เขาจะสอนให้ทั้งหมดเลยทุกฟังก์ชันนะคะที่เราอยากทราบในวันที่27วันจันทร์ที่27เนี่ยเดี๋ยวทางฝ่าย e-business เนี่ยทาง e-biz เองก็คงจะต้องเตรียมพร้อมรับสายถ้าในเรื่องของ username คงต้องฝากทาง marketing ช่วยประชาสัมพันธ์ลูกค้าให้ก่อนเพราะเราก็ค่อนข้างกังวลว่าเราจะรับสายไม่ทันเหมือนกันคือสิ่งสำคัญคือสิ่งแรกก็คงแค่เปลี่ยนเรื่อง username password เดิม pin number เดิมนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวเราจะให้พี่หนุ่ยเขาเปิดหน้าตาของตัวระบบ Single Sign-on ตัวจริงให้ดูเลยว่าตัวลูกค้าเข้าไปแล้วจะเจอหน้าตาแบบไหนบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างสวัสดีครับผมหนุ่ยนะครับว่าหลายท่านก็วันนี้ผมมา2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เรื่อง Single Sign-onก็ที่พี่น้องโน้ตเขาเกริ่นให้ตะกี้ครับเรื่องที่2คือสมาร์ทเซลล์อินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัว MAS ให้สำหรับมาร์เก็ตติ้งเข้ามาเช็คข้อมูลการซื้อขายลูกค้าเช็คสเตทเมนต์เช็คอะไรพวกนี้ครับข้อมูลการฝากถอนรายละเอียดดีเทลลูกค้าอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะพรีเซนต์ให้เป็นเรื่องไปตอนนี้ก็เข้ามาที่ตัว Single Sign-on ก่อนSingle Sign-on คืออะไรก็คือระบบที่รวมเอาทุกๆระบบมารวมไว้ในระบบเดียวใช้ user password เดียวใช้ได้ทุกระบบคือระบบบล็อกสมัยก่อนเนี่ยครับถ้าเขามี10 product ก็10 user password ลูกค้าก็กลับ user password ไป10อันอะไรประมาณนี้ครับเราก็ย่นให้เหลืออันเดียวก็ได้ใช้ได้ทุกระบบอะไรประมาณนี้ครับก็คือระบบนี้มันจะเป็นระบบออโต้หมดเลยนะครับก็data เมื่อลูกค้ามาเปิดบัญชีเข้ากับ back office ของบริษัทเรานี่ใช่ไหมครับแล้วก็ระบบนี้ก็จะรับทราบได้ว่ามีลูกค้าเข้ามาใหม่แล้วก็จะทำการส่ง create user ให้ลูกค้าแล้วก็ส่งไปที่ set trade ให้แล้วก็ระบบอื่นๆมันก็จะฟีดมาจาก back office หมดเลยแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับอีเมลแล้วก็หมายเลขโค้ดอยู่4-5ตัวครับระบบเรียกว่าเลขรีจิสเตอร์โค้ดเมื่อลูกค้าได้รับอีเมลแล้วก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์หน้าแรกตรงนี้ครับเนี่ยครับมันจะให้ลูกค้ายืนยันตัวเองว่าคัดโค้ดที่ลูกค้าได้รับตัวนี้มันจะแจ้งไปทางอีเมลเสร็จแล้วมันจะมีเลขรีจิสเตชันโค้ดตัวนี้ครับแล้วก็ลูกค้าก็ต้องยืนยันด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิด
พอสมิทไปตรงนี้ระบบมันจะให้ตั้ง user password ไอ้ตั้ง password แล้วก็ตั้ง pin เสร็จแล้วพอ pin พอตั้ง password มันก็จะซิงค์ไปที่ setted pin ก็จะซิงค์ไปที่ setted ด้วยแล้วก็ส่วน efin เนี่ยมันจะเช็คจากเราอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับคือทางโบรกเกอร์เราเนี่ยคือซื้อระบบแบ็กอัพของ setted ก็คือว่าเมื่อเว็บไซต์เราตายก็สามารถลูกค้าสามารถล็อกอินจากฝั่ง setted ได้ก็คือทางผมเนี่ยก็มีหน้าที่ว่าคือ user กับ password มันจะตั้งต้นมาจากของเราใช่ไหมครับเมื่อลูกค้าเปลี่ยน password หรือเปลี่ยน pin เนี่ยเราจะมีตัว API ไปบอก setted ว่า user คนนี้เปลี่ยน password เป็นตัวนี้เปลี่ยน pin เป็นตัวนี้อะไรประมาณนี้ครับส่วนที่บล็อกเก่าๆก็คือจะเช็คจากโบรกเกอร์ 100% ก็คือว่าเหมือนล็อกอินจาก setted mobile ก็มาเช็คจากโบรกเกอร์แล้วก็ปล่อยผ่านเข้าอะไรประมาณนี้ครับก็คือให้แบบนั้นมันก็ดีตรงที่ว่าคอนโทรลจุดเดียวแต่ว่าถ้าโบรกเกอร์เราตายก็ลูกค้าก็เข้าเทรดไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับไอ้ส่วนเคสนี้คือเราก็จ่ายค่าแบ็กอัพไว้ว่าถ้าลูกค้าล็อกอินจากโมบายจากเว็บไซต์เซตเทรดก็เช็คยูเซอร์จากฝั่งเซตเทรดเลยถ้าลูกค้าเข้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทก็เช็คฝั่งเราอะไรเงี้ยเราก็มี API คุยกันระหว่าง2ฝั่งเนี่ยครับก็ช่วยได้ในระดับนึงแต่ว่าถ้าเซตเทรดมันตายก็ตายหมดอยู่ดีแต่ว่าเราก็ยังมีโปรดักต์1 2 3 4ที่ให้ลูกค้าใช้ต่อมาได้อะไรประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยววันหน้านะครับมันเว็บยูเทรดเดี๋ยวมันจะมีผมจะเอายูเซอร์กับพาสเวิร์ดไปแปะไว้ที่นั่นเวลาลูกค้าล็อกอินเข้ามาครับมันก็จะวิ่งมาที่เว็บไซต์ของ Single Sign On เราแต่ว่าตัวนี้คือจะแยกเซิร์ฟเวอร์กันถ้าเว็บไซต์ยูเทรดเสียอย่างเงี้ยครับลูกค้าสามารถมาล็อกอินตรงจากเว็บไซต์ Single Sign On ของเราได้เลยเดี๋ยวจะให้น้องโน้ตเดี๋ยวน้องโน้ตจะมีคู่มือบอกครับแล้วก็ส่งให้ Marketing ทุกท่านไปช่วยประสานงานกับลูกค้าอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ครับส่วน user name ที่ลูกค้าตั้งมาเป็น ABCD อะไรอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนเป็น account 6หลักคือ6หลักแรกก็คือเลขคัดโค้ดของลูกค้าครับก็คือแล้วก็ password ก็ใช้ตัวเดิมไปสมมติผมเข้าตัวนี้ตัวนี้ครับล็อกอินมาก็หน้าแรกเลยครับจะเป็นหน้าพอร์ตไฟโอเรียลไทม์ตัวนี้ครับก็ถ้า marketing key ผ่าน iFit หรือลูกค้า key ผ่าน streaming key ผ่าน efin อะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็จะอัปเดตลูกค้าก็จะเห็นพอร์ตเรียลไทม์แล้วก็ราคา market price ตัวนี้เราก็มีระบบที่ไปฟีดมาจากบอร์ดแคสต์ของตลาดคือ market price ถ้ามันเปลี่ยนตัวนี้ตัวเลขนี้มันก็จะอัปเดตต่อออโต้ครับมันก็จะกระพริบเหมือนหน้าจอเทรดเลยเสร็จข้างตัวนี้ก็แยกตามแอคเคาท์ของบัญชีเหมือนลูกค้ามี0มี4มี7เงี้ยฮะก็จะแยกให้แต่เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมเอาเลขบัญชีใส่เข้าไปทีลูกค้าจะได้ไม่งงส่วนข้างหลังเนี่ยทำซัมมารีพอร์ตมาให้ว่าทั้ง3ทั้งสมมุติว่าลูกค้ามีตัวนี้มีแคชกับแคชบาลานซ์ทั้ง2บัญชีเนี่ยมันซัมมารีเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยครับถ้าอยู่แยกแอคเคาท์ก็ดูตรงนี้ส่วนข้างล่างก็จะเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกบัญชีแคชถ้าข้างล่างมีการส่งคำสั่งด้วยแคชอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นออเดอร์ลิสต์ตัวนี้ฮะให้ตัวนี้ก็เป็นดีลซัมมารีตัวนี้เป็นดีลที่แมทแล้วก็ตัวนี้เป็นออเดอร์ทรานแซคชั่นทั้งหมดเนี่ยลูกค้าสามารถเอ็กพอร์ตออกมาเป็น Excel ได้ครับก็ปรินท์พอร์ตได้อะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วตรงนี้เป็นสต็อกที่ลูกค้าอยากจะดูราคาเรียลไทม์อะไรเงี้ยก็แอดเฟเวอริตเข้าไปได้ครับมันก็จะโชว์ราคาเรียลไทม์ให้อีกอันนี้เฟสแรกนะครับเดี๋ยวเฟส2เราจะมีควิกเทรดออเดอร์อยู่ตรงนี้ฮะก็เป็นตัวส่งคำสั่งให้ลูกค้าส่งคำสั่งเองเป็นระบบแบ็กอัพให้เป็นเหมือนบันไดของสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยครับคือพอลูกค้ากดส่งคำสั่งมันก็จะมีตัว API ที่เราเขียนไปคอนเนคกับ iFit ของ iFit ไว้ครับก็มันก็ส่งคำสั่งเข้า iFit แล้วก็ยิงไปที่ตลาดให้อะไรประมาณเนี้ยครับโดยไม่จำเป็นต้องเปิดสตรีมมิ่งเปิด efin อะไรเงี้ยครับก็กดตรงนี้ก็ส่งคำสั่งซื้อขายได้เลยก็ตัวนี้ก็ช่วยโบรกเกอร์ลดค่า transaction fee ที่เราเสียเซตเทรดแล้วก็เป็นระบบแบ็กอัพในกรณีที่อันนี้เสียอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าตัว efin เนี่ยเราก็มีคอร์สเยอะเหมือนกัน
เดือนหนึ่งก็300,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยถ้าเราซื้อฟังก์ชันเพิ่มเรื่อยๆมันก็เป็นลูกโป่งพองไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเฟสที่3เราจะมีระบบเทรดของเราเองครับก็ค่อยๆเป็นค่อยเดี๋ยวค่อยๆมาเสนอไปเรื่อยๆครับอันนี้หน้าพอร์ตไฟโอนะฮะตัวข้างๆเนี่ยก็จะเป็นลิงก์ไประบบต่างๆถ้ากดมาตรงนี้ก็ลูกค้าก็จะไปที่หน้าสตรีมมิ่งเนี่ยครับถ้าลูกค้าเปิดบัญชีอะไรไว้ก็จะโชว์ที่สตรีมมิ่งแต่ตัวนี้ครับหน้าแรกมันจะมีว่าของเราเอา data มาจากวันพอร์ตมันจะมีเฉพาะหุ้นแต่ว่าถ้าลูกค้าคนนี้มีเปิด defect ด้วยครับมันก็จะตรงสตรีมมิ่งก็จะมี defect ขึ้นมาด้วยอะไรประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้นะครับตัว infinite path ก็เป็น happy infinite path ก็เวลาคลิกตรงนี้ก็ลูกค้าก็กด start ตัวนี้แล้วก็กดเปิดมันก็จะเปิดแอปให้แล้วก็ตัวนี้ครับลูกค้าสามารถล็อกอินผ่านโมบายได้เหมือนกันก็คือมันจะมาเช็คที่โบรกเกอร์เราหมดเลยครับก็คือตัวนี้เราก็ทำimplement คู่กับ efin ว่า user กับ password ต้องมาเช็คจากที่เราที่เดียวเท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ถ้าลูกค้ามีเปิดบัญชี TFX ตัวนี้ก็จะขึ้น banner TFX ให้เวลากดเข้าไปก็จะเป็นหน้าโบรกเกอร์เมนของ TFX ก็เข้าแอปได้เลยอะไรประมาณนี้ตัวนี้เป็น Efin Stock Pickup ก็ลูกค้าก็ดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยกดที่เป็นแอนทายได้เลยตัวนี้ก็เป็นแอสเพนตัวนี้ก็จะซัพพอร์ตพวกโมบายอะไรหมดเลยนะฮะก็ใช้ยูเซอร์ที่เข้าซิงเกิลไซออนเนี่ยล็อกอินมาฝั่งโมบายก็เข้าได้ทุกระบบครับยูเซอร์เดียวพาสเวิร์ดเดียวส่วนหน้า customer info ตัวนี้ก็จะโชว์ดีเทลของแต่ละลูกค้าครับว่าตัวนี้เป็นเครดิต inquiry account นี้มันเสียตัวนี้ก็จะโชว์พวกตัวเครดิตอินควายรี่เนี่ยครับก็จะโคดีเทลของแต่ละแอคเคาท์ว่าแอคเคาท์คนเนี้ยมีเครดิตมีแอคเคาท์ไทป์เป็นอะไรชื่อมาร์เก็ตติ้งคือใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเครดิตลิมิตเท่าไหร่บายลิมิตเท่าไหร่แคนบายแคนเซลเท่าไหร่ประมาณเนี้ยครับก็โชว์แต่ละวงเงินวันนี้ลูกค้าก็สามารถดูเองได้เหมือนชื่อมาร์เก็ตติ้งก็จะรู้ว่าใครคือเป็นที่เป็นเจ้าของแอคเคาท์เขาว่าบัญชีเขาอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับตัวนี้ก็เป็นดิวซัมมารีครับถ้าลูกค้ามีเทรดวันนี้ครับมันจะซัมบายซัมเฟลให้เลยว่าวันนี้มีรายการซื้อขายอะไรมั่งก็สามารถเอ็กพอร์ตเป็น Excel ได้แล้วพวกนี้ก็สามารถเรียกย้อนหลังได้ครับเรียกดิวซัมมารีย้อนหลังได้อะไรประมาณนี้เรียกเป็นดิวเป็นซัมมารีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับส่วนตัวนี้เป็นข้อมูลการซื้อขายย้อนหลังถ้าลูกค้ามีรายการเทรดที่ออเดอร์ที่มันแมทแล้วครับย้อนหลังก็สามารถเลือกวันแล้วก็กดเสิร์ชได้เลยเหมือนเมื่อวานถ้าลูกค้ามีเทรดอะไรประมาณนี้แล้วหุ้นอะไรที่มันแมทบ้างคอนเฟิร์มไทม์เมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะโชว์ให้ครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงอ
เนี่ยครับถ้ามีรายการซื้อขายย้อนหลังก็จะขึ้นอย่างนี้ให้แล้วก็สามารถเลือกวันที่จะดูได้ว่าจะเอาวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เสิร์ชดูเป็นหุ้นเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับว่าเหมือนเสิร์ชหุ้น THE อย่างเงี้ยครับก็จะขึ้นมาอะไรเงี้ยก็แยกตามประเภทบัญชีอะไรประมาณนี้คือตอนนี้ลูกค้าสามารถอะไรนะฮะย้อนหลังไปนานแค่ไหนตอนนี้2015เป็นต้นมา1ปีก็คือ data ย้อนหลังในฝั่งแบ็คตอนนี้เขาคัดให้เหลือแค่ปีเดียวครับผมก็เลยเอามาได้แค่ปีเดียวแต่ว่าหลังจากนี้ก็เก็บยาวเรื่อยๆครับครับตัวนี้เป็นเมนู statement statement ตัวนี้ก็จะโชว์ว่าเมื่อวานลูกค้ารับหรือลูกค้าจ่ายก็ summary เป็นวันๆไปให้ดูครับก็จะดูเป็นวันๆก็เสิร์ฟตัวนี้ก็สามารถดูเป็นแอคเคาท์เป็นอะไรได้อะไรประมาณนี้ครับก็มาวางว่ารับหรือจ่ายอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีดิวเดทวันไหนเสร็จแล้วตัวนี้ก็ดูเป็นไลน์สต็อกได้ว่าที่เมื่อวานหุ้น KTB อย่างเงี้ยมีเซลอย่างเดียวถ้ามันมี2ฝั่งมันก็จะขึ้นมา2ฝั่งให้อะไรประมาณนี้ครับไอ้นี้คือลูกค้าสามารถดูเองได้ก็ลดภาระของมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องโทรมาถามอะไรประมาณนี้ครับเมื่อวานออเดอร์ที่แมทส่วนออเดอร์เรียลไทม์ก็ดูได้จากหน้าพอร์ตโฟลิโอแล้วก็หน้าเครดิตอินควายรี่ตัวเนี้ยไอ้หน้าไอ้ดีลซัมมารีตัวเนี้ยครับตัวนี้จะดูเรียลไทม์ดูของวันนี้เลยครับถ้ากดตอนนี้ก็ออเดอร์นะตอนเช้าเป็นอะไรมันก็จะโชว์ให้อะไรประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้เป็น market view ก็ตัวนี้ก็จะโชว์market data real time จริงๆก็ตัวนี้ก็ถ้าทำให้มัน data กระพริบ real time มันก็เป็นโปรแกรมฟอนต์โปรแกรมนึงอะครับเพียงแต่โปรแกรมฟอนต์ก็เก็บไว้เพจ3ตัวนี้ก็ดูพวก stock information ไอ้ most active พวกไอ้ set อะไรประมาณนั้นพวกนี้ data เรียลไทม์หมดเลยนะฮะถ้ากดตอนนี้ก็ data ก็ end off ตอนนี้เลยแต่ตัวนี้ต่อตลาดเทรดอยู่มันเลยตัวเลขมันก็จะไม่เหมือน production ครับก็ดู top get loss top loss อะไรพวกนี้ได้หมดครับส่วนนี้ก็จะดูเป็นรายหุ้น stock informationตัวนี้ก็จะโชว์พวก bid offer อะไรพวกนี้ครับพวกกราฟของหุ้นของวันนี้แล้วก็สามารถดูราคาปิดย้อนหลังได้ครับตอนนี้ดูตั้งแต่หุ้นเข้าตลาดเลยนะฮะหุ้นเข้าตลาดวันไหนก็จะมีราคาณวันนั้นจนถึงปัจจุบันเลยครับตัวนี้ดู stock in play ได้อะไรประมาณนี้อันนี้กราฟของหุ้นนั้นๆแล้วก็มีหุ้นอะไรที่เป็นลูกของมันบ้างอะไรประมาณนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็เรียลไทม์เหมือนกันแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันว่าดูย้อนหลังได้ตัวนี้ก็ดูเป็นเซกเตอร์ตัวนี้ก็เป็นท็อป50อะไรประมาณเนี้ยโมเดคทีฟอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้ก็เป็นสต็อกคาเลนเดอร์ก็จะโชว์ว่าวันนี้ครับมีหุ้นอะไรที่มันขึ้น X ต่างๆบ้างอะไรประมาณเนี้ยก็จะโชว์เป็นคาเลนเดอร์ไปเลือกเป็นเดือนได้แล้วก็กดดูดีเทลดูอะไรมันได้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ช่วยลูกค้าไม่ต้องไปเปิดหลายๆเว็บไซต์ก็ดูจากเว็บไซต์เราได้หมดเลยอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็จะโชว์เป็นลิสต์ให้ก็เหมือนว่าเสิร์ชวันนี้มีอะไรขึ้นมั่งก็จะโชว์เป็นดีเทลจะได้ดูง่ายๆไม่ต้องคลิกอะไรประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นอันนี้จบแล้วนะครับ customer กับ market view แล้วก็ตัวนี้เป็นรีทอร์ไอแบบฟอร์มอีฟอร์มฝากถอนแล้วก็โอนหุ้นรีเควสโอนหุ้นอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอเล่าตัวนี้ก่อนไอตรงฟอร์มเนี่ยครับคือลูกค้าทำรายการผ่านแบ็กออฟฟิศใช่ไหมผ่านตัว SBA แล้วก็ระบบเราก็จะไปฟีด Data จาก SBA มาแล้วก็จะดูแฟกลูกค้าต่างๆว่าลูกค้าคนนี้มีเปิดแฟกเป็น ATS
ตัวนี้มันจะเช็คให้เลยว่าถ้าลูกค้าเปิดบัญชี ATS กับลูกค้ากับบริษัทเราเสร็จแล้วก็ตัวนี้มันจะขึ้นเบอร์บัญชีขึ้นรายละเอียดลูกค้ามาให้แล้วลูกค้าสามารถจะติ๊กทำรายการตรงนี้ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปกรอกว่าหมายเลขบัญชีคืออะไรธนาคารอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันจะซิงก์กับแบ็คออฟฟิศให้เลยเสร็จแล้วถ้าลูกค้ามีขายหุ้นรายการ CN อะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ครับมันก็จะขึ้นมาให้ว่าเมื่อวานลูกค้าทำรายการขายอะไรบ้างแล้วก็นำค่าขายมาฝากเป็นหลักประกันอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็จะให้ติ๊กให้อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีตัด ATS เพื่อชำระค่าซื้อล่วงหน้าอะไรเงี้ยถ้ามีรายการซื้ออะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นให้เลยเสร็จแล้วพวกนี้ครับมันจะมีดีเทลอยู่ข้างล่างว่าถ้าทำหลัง4โมงมันก็จะเป็นแฟกให้ทางโอเปอร์ทราบว่าถ้าทำหลัง6โมงก็คือทำรายการมาต่อไปนะวันถัดไปนะอะไรประมาณนี้ถ้าทำก่อนก็ทำนะวันนี้เลยอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วถ้าลูกค้าจะทำรายการก็ตัวนี้ก็ใส่รหัสพินโค้ดแล้วก็กด submit คือพินโค้ดก็ใช้รหัสเดียวกับที่ใช้กับคำส่งคำสั่งซื้อขายเพื่อนเดียวกันคือถอนเงินก็เหมือนกันครับก็เหมือนกันก็อย่างที่บอกก็คือเป็นลักษณะเดียวกันก็คือ data ก็จะสิงอย่าง SBA มาหมดเลยครับตัวฝากถอนหุ้นตัวนี้ก็ทางบริษัทเราไม่ให้โอนหุ้นออกนอกบัญชีก็คือจะโอนสลับไประหว่างแอคเคาท์อ่ะเหมือนจาก0ไป7อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตรงนี้ถ้าลูกค้ามีหุ้นอยู่ในพอร์ตตัวนี้ก็จะขึ้นให้ว่าจะโอนหุ้นอะไรกี่หุ้นอะไรประมาณเนี้ยโอนไปหุ้นโอนไปบัญชีไหนอะไรประมาณเนี้ยก็เวลาลูกค้ากด submit คำสั่งก็จะส่งที่ฝ่ายโอเปอร์อีเมลด้วยฮะแล้วถ้าลูกค้ามีการทำรายการตัวนี้ฮะลูกค้าสามารถดูย้อนหลังได้ว่ามี request อะไรส่งมาให้โอเปอร์แล้วโอเปอร์เขาทำเสร็จไปกี่รายการอะไรเงี้ยมันจะขึ้นให้ว่าสถานะตอนนี้ถ้าลูกค้าส่งไปมันจะขึ้นว่า open แล้วลูกค้าก็จะเห็นตรงนี้ว่าส่งคำสั่งมาแล้วนะเป็น open อะไรเงี้ยถ้า open ทำให้มันจะเป็น complete อะไรประมาณเนี้ยมันจะมี complete กับ reject open reject คือใบนี้ก็ cancel ไปอะไรประมาณเนี้ยส่วนตอนนี้ก็เป็นหน้า research ก็ไม่มีอะไรครับเป็นคำไอ้พอ research เขาโพสต์มาก็จะขึ้นให้ลูกค้าอ่านบทความวิเคราะห์ตัวนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนพินอะไรก็ธรรมดาครับก็ถ้าสมมติลูกค้าเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็ไปอัปเดตที่เซตเทรดด้วยเปลี่ยนพินก็ไปอัปเดตที่เซตเทรดด้วยส่วนตัวนี้จะเป็น suitability online ครับถ้าตัวนี้ครับต้องรอสมาร์ทคาร์ดขึ้นก่อนก็เดี๋ยว data มันจะซิงก์กับสมาร์ทคาร์ดด้วยคือถ้าลูกค้าถึงรอบที่จะต้องรีวิววงเงินภายใน1เดือน30วันนะระบบมันจะมีป๊อปอัพอะเลิร์ทให้ลูกค้าเข้ามาทำ suitability ใหม่ที่เนี่ยพอกดเข้ามาก็จะมีเทอร์มคอนดิชั่นแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถทำ suitability โดยที่เราไม่ต้องส่งฟอร์มอะไรไปให้ลูกค้าทำที่บ้านอะไรประมาณนี้ก็ทำผ่านที่นี่เลยตัวนี้2ปีครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยพอทำก็จะมีคะแนนบอกให้ว่าได้กี่คะแนนแล้วก็พอกดสมิธระบบมันจะส่งมาให้ที่หลังบ้านที่ฝ่ายบริเวชั่นแล้วบริเวชั่นก็จะเอาคะแนนตัวนี้ import ลงสมาร์ทคัตแล้วก็ตัวคะแนนของลูกค้าก็จะอัปเดตที่ระบบอะไรประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ถึง30วันมันจะแจ้งแล้วก็ส่วนถ้าลูกค้าอยากจะว่าแบบผมทำเสร็จแล้วอยากจะเปลี่ยนคะแนนการลงทุนก็สามารถมาทำกี่ครั้งก็ได้อะไรประมาณนี้มันก็จะเข้ามาทำที่นี่
แต่ว่าถ้า30วันก็จะขึ้นออโต้ให้แต่ระบบไม่ได้ล็อกนะฮะก็คือจะขึ้นป๊อปอัพให้รำคาญอย่างนั้นแหละหน้าแรกครับจะขึ้นอย่างเงี้ยถ้าล็อกอินมาก็จะขึ้นอย่างเงี้ยตลอดตรงแฟลชแรกก็มีเท่านี้ครับก็ถึงก็ใส่ออนก็คือหลักๆวันนั้นก็รบกวนแจ้งลูกค้าด้วยครับว่า username เขาจะเปลี่ยนเป็นรหัสบัญชี6หลักแล้วก็ password ก็เป็น password ตัวเดิมเพราะเราทำ migrate กับ setted ตัวนั้นครับคือ setted เขาไม่ยอมให้ password เรามาคือเราต้องเขียน API ไปถามเขาว่าuser ที่เขากรอกกับ password ที่เขากรอกนี่ถูกหรือเปล่าถ้าถูกเราให้ปั๊มลงแล้วเวทเราอะไรประมาณนี้ครับเรื่องนี้รู้ไหมอ่ะคือลูกค้าทำเรื่องฝากเงินถอนเงินโอนหุ้นอย่างนี้ครับจะมีดึงข้อมูลมาให้แจ้งกับเซฟทราบหรือเปล่าถ้าลูกค้ากดสมิธมันจะมีอีเมลไปแจ้ง marketing แจ้งถ้าเป็นสาขาก็แจ้งโอเปอร์สาขาด้วยแล้วก็แจ้งโอเปอร์ที่สำนักงานใหญ่เป็นอีเมลใช่ไหมเป็นอีเมลครับแล้วตัวทำพวกซิสเทสอย่างเงี้ยเป็นแจ้งแล้วลูกค้าทำแล้วได้กี่คะแนนตรงซิสเทสเดี๋ยวผมไปทำเพิ่มให้ตอนนี้รู้สึกจะส่งหาโอเปอร์อย่างเดียว เดี๋ยวทำเพิ่มให้ส่งหา marketing ด้วยมันจะแจ้งว่าลูกค้าส่งรีเควสต์มาเป็นเหมือนฝากถอนไอ้ฝากเงินรายการอะไรอย่างเงี้ยครับดีเทลเป็นอะไรแล้วก็จำนวนเงินเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยครับจะไอ้รายการที่ส่งก็จะเหมือนหน้านี้เลยครับก็จะเป็นหน้านี้เลยครับว่าเลขบัญชีอะไรแล้วก็ตัวนี้ก็จะติ๊กให้ถ้าสมมติลูกค้าเลือกตัดเป็นตัด ATS แล้วก็จะเงินเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยครับก็จะส่งลักษณะแบบนี้เลยส่งไปหา marketing หลักๆก็มีเท่านี้ครับ2เดือนก็ส่วนเรื่องที่เราประชาสัมพันธ์มาลูกค้าวันประมาณวันศุกร์อะค่ะเราจะส่งเป็น e-newsletter แจ้งลูกค้าไปทางอีเมลลูกค้าอินเทอร์เน็ตทุกรายก็คือจะได้รับทราบเรื่อง username ว่าจะถูกเปลี่ยนแล้วก็ช่วงใกล้ที่จะขึ้นประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยจะส่ง SMS ไปด้วยถ้าเรามีเลขของลูกค้าอยู่แล้วจะส่งเข้ามือถือแจ้งเรื่องนี้ชัดเจนแล้วก็จะส่งทาง LINE ลูกค้ามี Official LINE ส่ง LINE แจ้ง Marketing Summit อีกรอบนึงส่วนอีกทางก็คือเราจะขึ้นเว็บวันที่เราจะโปรโมทก็คือจะขึ้นเว็บแบบเต็มหน้าเลยพอพิมพ์ utrade.co.th ขึ้นว่า username ต้องเป็นเลขที่เป็นชื่อของเราเนี่ยค่ะมีคำถามเพิ่มสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ค่อนข้างกังวลเรื่องลูกค้าที่เข้าผ่านแอปตัวแอปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นป๊อปอัพที่บนแอปได้งั้นอาจจะต้องใช้วิธีการโทรแจ้งลูกค้าก็เป็นเมสเสจอย่างเดียวใช้ที่ส่ง SMS ไปลูกค้าเพราะว่าแอปคนใช้ตอนนี้คนใช้จำนวนยูเซอร์ที่เข้าผ่านแอป iPadกับ iPhone เยอะค่อนข้างเยอะค่ะงั้นอาจจะกลัวว่าลูกค้าจะไปใช้ username เดิมแต่ถ้าลูกค้าเข้าวันที่27นะคะสมมติว่าลูกค้าเข้าโดยใช้ username เดิมเข้าผิด5ครั้งระบบล็อกนะคะก็ต้องโทรมาให้เราปลดล็อกให้แล้วก็ใช้ username ใหม่แล้วก็ปลดจริงๆต้องฝากแจ้งเป็นให้ลูกค้าเข้าตั้งแต่วันอาทิตย์เลยอะค่ะมันจะยุ่งไหมวันปลดใช่ไม่ครับคือมันเป็นวันแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือว่าวันแรกอะถ้าเราใช้ user กับ password คือไอตัว set trade เขาให้แต่ user name เรามาเขาไม่ให้ password เราต้องเขียน API ไปถามกันอย่างเงี้ย6เดือนนะว่า user เนี้ย password เนี้ยถูกนะถูกค่อยปั๊มลงระเบียบแต่ว่าถ้าลูกค้าจำไม่ได้จริงๆโทรมาให้ที่นี่ครับให้ที่นี่ add user ให้เลยก็ไม่ต้องไมเกรตก็แอดปุ๊บก็เข้าได้เลยแอดยูเซอร์แล้วก็ทางนี้ก็ตั้งพาสเวิร์ดให้ใช่พอตั้งพาสเวิร์ดที่นี่ที่เทรดมันก็จะโดนอัปเดตโดยปริยายก็จะเข้าได้เลยมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถึงจริงเราขึ้นระบบวันเสาร์เสร็จประมาณเย็นๆนะครับ3-4 โมงเดี๋ยวผมจะอีเมลแจ้งครับเสร็จแล้วพอตอน
วันอาทิตย์เช้าหรือกลางคืนวันเสาร์ฮะลูกค้ารายใหญ่ๆรบกวนให้ลูกค้าเข้ามาล็อกอินเข้าไปเลยครับจะได้วันจันทร์จะได้ไม่ฉุกระหุกเพราะวันอาทิตย์มีเวลาตั้งวันนึงอะไรประมาณนี้คือมาล็อกอินรอเลยเพราะถ้ามีปัญหาก็โทรมาก็ได้ครับนี่เดี๋ยวเข้ามาตัวสมาร์ทเซลล์ตัวนี้ทำระบบที่เป็นอินเทอร์เน็ตให้กับที่นี่ใช้ด้วยก็คือว่าอินเทอร์เน็ตนี้ก็จะรวมเอกสารหรือว่าประกาศข่าวหรือว่าข้อมูลต่างๆให้สำหรับพนักงานที่นี่ใช้ง่ายขึ้นไม่ต้องเข้าไปทางอีเมลอะไรเงี้ยซึ่งยุ่งยากตัวนี้ก็ลิงก์ก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ฝั่งบีดีเขาส่งเมลอีกทีหนึ่งว่าเมลอะไรครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะมีจะโชว์พวกเฟซอินเด็กซ์ตัวนี้ก็เรียลไทม์ตัวพวกเซมินาของฝ่ายบีดีเขาพวกรีเสิร์ชอะไรประมาณนี้ฮะคอมไคแอนก็จะดูที่ปกติเขาจะส่งเมลว่ามีวันนี้มีลิสติกอะไรอย่างเงี้ยครับมีเทรดอะเลิร์ทอะไรมีมิวสต็อกอะไรอย่างเงี้ยครับอนอยส์เมนต์รูฝั่งเขาก็เข้ามาดูนี้ได้เลยก็ตัวนี้ก็คือตัวไหนเราดึง Data มาได้เหมือนพวกเรื่องเทรดอะเลิร์ทอะไรประมาณนี้ครับก็ลดงานเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้ามาดูง่ายด้วยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเช็คเมลแต่แล้วตรงนี้เป็นของ CRC เครดิตคอนโทรลอะไรเงี้ยเขาจะมีเอกสารมีพวกไฟล์ inactive ไฟล์ active อะไรของเขา margin list อะไรเงี้ยก็เข้ามาดูจับที่นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพวก document ของฝ่ายต่างๆเหมือนวันหน้าก็จะมีพวกเอกสารเปิดบัญชีอะไรประมาณนี้ครับก็เราก็มาดาวน์โหลดจากตรงนี้ไปได้เลยอะไรประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็น trading tool ก็จะมีเข้าโปรแกรม e-finance ปกติเราเข้าผ่านกดไอทีก็จะไปลงช็อตคัทให้นะครับเราขี้เกียจเราก็กดตรงนี้เลยก็ได้ผ่านเบราว์เซอร์ก็เข้าไปอะไรประมาณนี้แอปเพนเซตสมาร์ทอะไรเงี้ยครับก็ตัวนี้เข้า Market Lab Marketing อะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็น Stock Rating เข้าไม่ได้ Stock Rating นี้ก็จะโชว์เลทให้ว่าราคาเรียลไทม์ราคาย้อนหลังไป 3-4 วันนี้ครับว่าตัวไหนขึ้นท็อปอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้เดี๋ยวดูให้อีกทีนึงตัวนี้ก็พวกสต็อก NVDR อะไรประมาณนี้ก็ดูเลือกวันที่ดูได้ว่าหุ้นไหนที่ต่างชาติมาลงทุนเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็ดูรีเสิร์ชนี่ก็ดูโปรโมชั่นหน้าแรกอะไรไปประมาณนี้ตัวนี้ก็ดูคอปเปอเรทแอคชั่นก็หุ้นไหนขึ้น X ได้ก็เข้ามาดูตรงนี้ครับก็มาเสิร์ชดูได้เหมือน PTT เมื่อกี้เราทำให้ลูกค้าดูแล้วตัวนี้ก็ทำให้ Marketing ดูอะไรประมาณนี้ครับแล้วตัวนี้หลังงานขนาดไหนคะตั้งแต่มันมีมานานหลายปีนานครับเสร็จแล้วตัวนี้ที่ทำให้ Marketing หลักๆก็คือว่ามีตัวเทรดวอลุ่มตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเหมือนทำให้ marketing เข้ามาดูดีเทลลูกค้าของตัวเองได้เหมือนเป็นถ้าเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าสายหัวหน้าอะไรเงี้ยก็จะมี hierarchy ดูหัวหน้าก็จะดูลูกน้องได้ลูกน้องไม่มีลูกน้องสุดแล้วก็จะเห็นเฉพาะของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเหมือนพี่คิมก็จะเห็นหมดเลยเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยคุณชัยพัฒน์ก็จะเห็นทั้งบริษัทอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกิ่งเชียงรายก็หัวหน้าเชียงรายก็จะเห็นรูปทั้งหมดอะไรประมาณนี้ไอตัวไฮรักชี่ก็ตามฟอนต์เลยมาร์เก็ตติ้งก็เห็นตัวเองเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้มาร์เก็ตติ้งเข้าไปได้ค่ะแล้วมันแยกให้มั้ยคะระหว่างอินเทอร์เน็ตกับลูกค้าเทรดต่างหากอยากให้แยกพี่จะมาเปิดของพี่ดูไหมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเห็นเลยตัวนี้ตัวนี้ user กับ password ใช้อันเดียวกับที่เข้าจอ iFit นะครับใช้อันเดียวกันเลย
ตัวนี้ Data ย้อนหลังมีตั้งแต่เริ่มมกรา2015จนถึงเมื่อวานนี้ถ้าพรุ่งนี้ก็จะได้ของวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเข้ามาหน้าแรกก็จะเห็นถ้าเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารอะไรมันก็จะมี Top 10 Equity Top 10 Customer อะไรประมาณเนี้ยตัวนี้ก็เป็น Derivative ตัวนี้ก็ดูได้ว่าบัญชี ATS ที่ Active นะวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยครับมีบัญชีอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยส่วนที่พี่แต่ผมขอแยกมันตัวนี้มันจะมีแยก3เมนูมีเมนู Equity เมนู Derivative เมนู Customer ไอ้ Customer ก็จะมีเยอะๆเดี๋ยวผมอธิบาย Equity ก่อนแล้วกัน Equity เนี่ยครับเข้ามามันจะมี by balance by team by marketing by customer แล้วก็ order trade ตัวนี้ก็ไอ้ data เนี่ยเวลาเปิดเข้ามาครับมันจะเริ่มให้ตั้งแต่ default ให้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่ลบ1คือวันเมื่อวานถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็จะถึงวันที่8แต่ถ้าเราอยากดูวันเดียวเราก็เลือกวันที่7ถึง7อะไรประมาณนี้ครับมันก็จะขึ้นวันเดียวตัวนี้ก็ดูเป็นสาขาว่าสาขาถ้าเราอยู่สาขาเดียวมันก็จะขึ้นแถวเดียวอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ผ่านแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็น by team ว่าทีมนี้ก็ถ้าหัวหน้าสาขาดูแลหลายทีมก็จะขึ้นหลายทีมถ้าเราเป็นลูกน้องเราอยู่ทีมเดียวเราก็เห็นแค่ทีมเดียวครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็ data ก็แยกว่า normal ก็คือ marketing ใช่ไหมครับ com internet com แล้วก็ total volume total com com ตัวนี้เอาพวก regular fee front end fee clearing fee อะไรออกหมดแล้วฮะเป็น com net ที่สามารถเอามาคิดได้ส่วนตัวนี้ครับมันจะมีออก Excel ได้แต่ที่นี่เขาให้เซตว่าใครอยากจะออก Excel ให้ทำเรื่องขอมาครับขอผ่านหัวหน้าสายงานมาแล้วก็ทางเราก็จะปลดแฟกให้ถ้าพี่เปิดมามันจะเป็นเทาๆกดไม่ได้ที่เก่ากดได้ก็คนที่มีโปรแกรมกด Excel อยู่แล้วก็คือได้มันกดไม่ได้พี่ถ้าพี่อยากกดได้ก็ทำเรื่องขอมามันก็จะกดได้คือจริงๆมันออโต้นะฮะแต่ทางนี้เขาอยากให้ทำเรื่องเป็นฟอร์มอลนิดนึงอ่ะขอมาว่าขอสามารถเอ็กพอร์ตข้อมูลย้อนซื้อขายของลูกค้าได้อะไรประมาณเนี้ยฮะจริงๆตัวเนี้ยเวลาลูกค้าเนี่ยถ้าผมมาเมนู marketing นะถ้า marketing ก็ดูว่า marketing คนนี้ทำค่าคอมได้เท่าไหร่ถ้าเป็นหัวหน้าทีมอ่ะก็แค่รู้รหัส marketing เข้ามาตัวเนี้ยเหมือน2110เนี้ยก็จะได้2110มาก็กดปึ้ง export ก็เป็น Excel เลยอะไรประมาณเนี้ยถ้าอยากโชว์2110คือใครก็เลื่อนมาตรงนี้ตัวนี้มันสามารถแดกได้หมดเลยครับว่าเราจะกรุ๊ปบายบ้านกรุ๊ปบายทีมกรุ๊ปบายอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถเลื่อนได้หมดเลยขยับได้หมดอย่างเงี้ยส่วนตอนนี้ก็ดูเป็นลูกค้าเหมือนเราจะดูว่าลูกค้าชื่อนายกอไก่เนี่ยครับมาวันที่7ได้ค่าคอมเท่าไหร่ก็เสิร์ฟอย่างเงี้ยก็ได้วางลงไปอย่างเงี้ยก็จะได้ลูกค้ามา1คนเสร็จแล้วจะดูแค่วันเดียวก็เลือก7ถึง7อะไรประมาณเนี้ยจะดูเป็นปีก็ฟอร์มถูกกว้างหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็กดมาเป็นอย่างนี้ได้อันนี้เขาไม่มีเทรดก็ไม่ขึ้นส่วนตัว order trade เนี่ยครับก็ดูว่าที่ลูกค้าดูย้อนหลังได้เราก็ดูลูกค้าเราย้อนหลังได้แต่ลูกค้าจะดูได้1ต่อ1แต่ของเราใครเป็นลูกค้าเราดูได้หมดเลยใช่ไหมครับเหมือนเราจะดูว่าลูกค้าเราที่เทรดหุ้น KTB มีใครบ้างอย่างเงี้ยแล้วกด KTB ไปแล้วมันก็จะขึ้น KTB ให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราอยากจะดู KTB แค่ลูกค้าคนนี้คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยเราก็กดตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วเหมือนเราเป็น marketing เป็นหัวหน้าสายอยากจะดูว่า marketing คนนี้เทรดหุ้น KTB ให้ใครบ้างอย่างเงี้ยครับก็
็จะเสิร์ชอย่างนี้ให้ครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับตอนนี้ถ้าเราอยากจะแยกฝั่งบายฝั่งเซลว่าให้มันขึ้นฝั่งบายฝั่งเซลอย่างเงี้ยก็เลือกไทยขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยครับก็จะได้คนนี้มามีบายกี่หุ้นมีเซลกี่หุ้นมันจะซัมมารีให้ข้างล่างเนี้ยเนี่ยฝั่งบายฝั่งเซลแล้วตรงนี้เราออก Excel ได้เลยออก Excel มันก็จะเป็นหน้าตาฟอร์แมตแบบนี้เลยนะฮะก็จะดูคอนเฟิร์มไทม์ดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอออก Excel ไม่ได้กดปริ้นได้คอนโทรลทีแต่มันจะนี่สวยมันจะออกเมนูมาด้วยแล้วออก Excel มันก็จะได้แค่กล่องเนี้ยครับครับถ้าดูวันเดียวก็กดวันเดียวอย่างเงี้ยครับมีออกเครื่องผมไม่มี Excel ตัวนี้เป็นฝั่ง Prefect ก็จะเป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนกันก็ข้างบนโชว์ข้อมูลเฉพาะฝั่งหุ้นตัวนี้ฝั่งทีเพ็กก็โชว์เหมือนกันทีเพ็กจะโชว์เป็นจำนวนสัญญาอย่างเงี้ยครับคอนแทคเท่าไหร่ค่าความเท่าไหร่ประมาณเนี้ยส่วนนี้ก็จะเป็นคอนเฟิร์มเมชั่นเซตอัพครับคือตัวนี้ครับคือว่าถ้ายูเซอร์ไหนที่มีลูกค้าอยู่อันเดอร์อะไรเงี้ยคือตัวนี้เป็นยูเซอร์ของ ID จะไม่มีลูกค้าอยู่อันเดอร์ถ้ามีลูกค้าอยู่อันเดอร์เนี่ยครับตัวนี้มันจะมี account list ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะมีแฟกว่าให้เราปรับเป็นแยกตัวนี้ครับแล้วกดเซฟแล้วก็เหมือนว่าถ้าวันนี้มีลูกค้ามีเทรดอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็พอตอน 5:00 น.ระบบจะจับว่าลูกค้าคนนี้ที่มีอีเมลแล้วก็สนใจจะรับตัว P confirm เรามีระบบที่เป็นหลังบ้านทำงานอยู่ว่าถ้าตลาดปิดแล้วตัวระบบนี้จะส่งอีเมลไปบอกลูกค้าเป็นใบคอนเฟิร์มเมชั่นนะครับแล้วก็จะส่งตัว outstanding ไปด้วยว่าวันพอร์ตของเหลือนะวันนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือ marketing ปกติ marketing ต้องไปปริ้นมาจากหน้าจอฟอนต์แล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปทีละคนอย่างนี้ใช่ไหมตัวนี้ว่าถ้าลูกค้าถ้าเรามาคอนฟิกให้ลูกค้าตรงนี้ว่าเลขที่บัญชีนี้จะรับพีคอนเฟิร์มนะถ้ามีเทรดมันก็พอ5 โมงมันก็จะส่งเมลหาลูกค้าทุกวันเราก็ไม่ต้องมานั่งปิดนั่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ลูกค้าก็สามารถไปเซตอัพเองได้ที่หน้าซิงเกิลไซออนได้ด้วยครับมันจะมีเมนู Account ลืมบอกไปแล้วก็มันจะมีเช็คบ็อกซ์ให้เช็คว่ารับบริการ Pre-confirm อะไรประมาณนี้ครับคือ Pre-confirm เนี่ยตลาดปิดปุ๊บส่งเลยส่งอย่างไม่เป็นทางการอะไรประมาณนี้คือ confirm ก็ต้องรอตอนดึกก็ส่งทีตัวนี้แจ้งไว้อย่างนึงคือเวลา marketing มาคอนฟิกให้ลูกค้าเนี่ยครับมันจะมีเมลไปแจ้งลูกค้าว่าเรามาเซตอัพให้ลูกค้ารับใบ P confirm นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อลูกค้าจะได้ไม่งงว่าเฮ้ยอยู่ๆมีรายการคอนเฟิร์มส่งมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือเรา marketing ตั้งได้อย่างเดียว cancel ไม่รับไม่ได้คือถ้าจะ cancel ต้องให้ลูกค้า cancel เองหรือแจ้งมาทาง EBIT เนี่ยบิตก็จะทำการแคนเซิลให้ว่าลูกค้าไม่อยากรับอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอโชว์อินฟอร์เมชันลูกค้าเหมือนอันนี้ก็จะเป็นบัญชีเหมือนถ้าเรามีลูกค้าใช่ไหมครับเราก็แค่ใส่คัดโค้ดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดูอินโฟได้ตัวนี้ก็จะดูพวกที่ลูกค้าดูตะกี้ครับมาร์เก็ตติ้งก็ไม่ต้องเปิดหน้าฟอนต์ก็ดูจากตรงนี้ได้เลยว่ามีแคนบาร์แคปเซลไอ้พวกลิมิตต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ดูได้จากตรงนี้เลยแล้วถ้าข้างล่างลูกค้ามีรายการพวกบัญชี ATS อะไรเงี้ยครับมันก็จะแจ้งข้างล่างว่า every fix date มันเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ครับมันจะแจ้งดีเทลให้ก็คือตัวนี้เราไม่ต้องโทรไปถามโอเปอเรเราก็จะรู้เองเลยครับก็จะมีดีเทลพวกอีเมลพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะโชว์ชื่อที่อยู่อย่างเงี้ยครับถ้าลูกค้าเปิด ATS ใช่ไหมครับก็จะดูได้ว่าเนี่ยดีเทลว่าไลฟ์ถี่เมื่อไหร่ ATS ไอตัว ATS ฝาก
ฝั่งเนี้ยครับฝั่งถอนมี effective วันที่18เดือน9อะไรประมาณเนี้ยครับถ้าลูกค้าเปิดใหม่ก็เราก็ดูได้เลยไม่ต้องโทรไปถามเขาว่าเฮ้ยเสร็จยังอะไรประมาณเนี้ยก็ดูเองได้เลยส่วนตัวนี้ก็ทำหน้าจอแยกมาให้หน้าจอหนึ่งก็เป็น ATS Active เลยตัวนี้ก็เป็น Settlement Statement ที่ลูกค้าดูของลูกค้าเองตะกี้ครับแต่ว่าเราเป็น Marketing เราก็จะเห็นลูกค้าของเราทั้งหมดว่าลูกค้าเมื่อวานเป็น CN หรือเป็น DN นะครับก็จะขึ้นให้แล้วตัวนี้จะบอกว่า Payment คือลูกค้าจ่าย Receive คือลูกค้ารับอะไรประมาณนี้เวลาลูกค้าโทรมาถามอ่ะแล้วก็เสิร์ช account ได้เลยเหมือนเอา account นี้อย่างเงี้ยครับเหมือนลูกค้าอยากจะรู้ว่าณวันที่3อย่างเงี้ยครับลูกค้ารับหรือลูกค้าจ่ายเราก็บอกเขาย้อนหลังได้ประมาณเนี้ยวันที่3นี่เสิร์ชดู1ปีย้อนหลังครับได้อะไรประมาณนั้นก็ตอนนี้ก็ดูเป็นเหมือนวันที่3มีหุ้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะแตกย่อยเป็นหุ้นให้อีกทีหนึ่งแต่ว่า Data มันก็คืออันเดียวกันแต่ตะกี้จะกรุ๊ปเป็นลูกค้าละหนึ่งตัวนี้คือดู Get Loss จะดูได้ว่าลูกค้าคนนี้นะครับจะมี Get Loss บอก Profit Loss ก็ของแต่ละหุ้นนั้นอะเป็น Profit อะไรประมาณเนี้ยที่เหมือน AOT เงี้ยซื้อมาเป็นไฟโฟอ่ะซื้อมาแล้วก็มาขายวันนี้ได้กำไรขาดทุนอะไรประมาณเนี้ยครับก็จะโชว์ให้ตัวนี้ก็แต่ตัวนี้ดูรู้สึกว่ามันปิดย้อนหลังได้ไม่นานครับจะได้ประมาณเดือน2เดือนแต่ว่าทุกวันนี้เราก็จะเก็บยาวเพราะว่าเวลาไปเก็บเงี้ยมันต้องคิดคำนวณเยอะๆครับก็เลยไม่อยากทำเยอะตัวนี้เป็น outstanding ย้อนหลังก็คือเหมือนลูกค้าโทรมาถามว่าณวันที่3ตะกี้ลูกค้ามีพอร์ตคงเหลืออะไรบ้างครับมันก็จะโชว์ตรงนี้เราก็แค่เลือกวันที่3แล้วกดเสิร์ชเงี้ยก็จะขึ้นเป็นลูกค้ามาแล้วก็เราก็ใส่ในเขาไปแล้วมันก็จะได้หุ้นได้จำนวนได้ราคาปิดได้ marketing เหมือนอยากดูเมื่อ6เดือนที่แล้วก็ดูได้อะไรประมาณนี้ครับเหมือนลูกค้าโทรมาว่าอยากดูพอร์ตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยวันจันทร์ที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เสิร์ชก็จะขึ้นมาแต่ตัวนี้เดี๋ยวต้องรอผมฟีดราคาจริงพอดีตัวที่ผมรับราคาตลาดมันต่อตัวเทสอยู่ก็เลยยังไม่ได้ปั๊มตัว outstanding มาให้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะได้ต่อตัวจริงแล้วตัวนี้ก็จะมี data แล้วครับก็จะเริ่มแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปตัวนี้ก็ดู corporate action ครับก็คือว่าตัวนี้ครับจะเช็คให้ว่าลูกค้าของเรามี outstanding อยู่ในพอร์ตณวันนั้นอะไรบ้างแล้วก็ถ้ามันมีขึ้นเครื่องหมาย X ขึ้นมาครับมันก็จะบอกให้ว่าลูกค้าถ้าสมมติลูกค้าเป็น XD เงี้ยมันก็จะบอกว่าลูกค้าได้ dividend เท่าไหร่ได้อะไรประมาณเนี้ยถ้าจะเป็น XR ก็ได้กี่หุ้นคิดมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันจะขึ้นให้ออโต้ที่เนี้ยจริงๆเคยทำระบบส่งเมลแจ้ง marketing ด้วยแต่ว่า cancel ไปมาดูที่เดียวดีกว่าอะไรเงี้ยตัวนี้เป็น stock remaining ก็คือว่าจะเหมือนลูกค้าถือ wallet แล้วมันมีวันหยุดมันหมดอายุอะไรเงี้ยครับมันไม่มีระบบให้ marketing ดูเหมือน market ลูกบางทีหุ้นอยู่ๆลูกค้าก็หมดอายุไปเลยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทำตัวนี้ให้เหมือนลูกค้าถือ wallet อยู่ตัวนึงถ้าเป็นลูกค้าเรามันก็จะขึ้นให้แล้วมันจะบอกให้ว่าหุ้นอะไรexpire date เมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็มันจะเค้าวันให้ว่าเหลือกี่วันจะหมดอายุแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้จะแจ้งก่อนล่วงหน้า30วันเดี๋ยวถ้าตัว outstanding มันฟีดมาได้ไอ้พวกนี้มันก็จะมี data หมดเลยตัวนี้ก็เป็นดูรายการ stock transfer ที่ IPO ครับก็ถ้าลูกค้าเรามี TO เข้ามามันก็จะขึ้นให้เราก็แค่เสิร์ชวันข้างบนเนี่ยว่าอยากรู้ว่าหุ้นที่ไอมายังที่ออกไปยังอะไรประมาณเนี้ยก็ดูจากตรงนี้ได้เลยก็ง่ายไม่ต้องโทรถามโอเปอร์ประมาณเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นcash deposit ก็ดูว่ารายการที่เขาฝากถอนเงินอะไรประมาณเนี้ยครับ
มันทำสำเร็จหรือยังตัวนี้คือเป็นรายการที่ operation เขาทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้ให้เอาเมาส์กี่บาทอะไรเงี้ยครับไทยมันก็จะขึ้นเป็น SE sale trading buy trade อะไรประมาณนี้ครับคือ data ทุกอย่างเอามาเก็บให้ marketing ดูที่นี่หมดแล้วอะไรประมาณนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยก็เดี๋ยวจะให้ทาง BD ช่วยประชาสัมพันธ์ลิงก์แล้วก็พวกดีเทลต่างๆว่าเข้ายังไงอะไรเงี้ยครับก็ตัวนี้เดี๋ยวถ้า request อยากจะดูอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็ request มาได้ครับ request ผ่านหัวหน้าทีมมาก็ได้ครับแล้วก็อยากให้ทำอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวทางเราทำเพิ่มให้แต่ตอนนี้มันให้แค่นี้ก่อนคิดว่าน่าจะพอเพียงแล้วก็ทุกวันนี้ก็ช่วยลดพวกรีพอร์ตพวกอะไรอย่างนี้ด้วยที่ปริ้นให้เยอะแยะแล้วก็กว่าจะไปเปิดไปอะไรกันมันก็ลำบากก็มากดที่นี่ที่เดียวง่ายๆเลยครับก็เข้าไปใช้ได้เลยก็ user password ก็ใช้อันเดียวกับ iFit นะครับถ้าสมมติว่าเพิ่งเปลี่ยนวันนี้ก็ใช้ของเมื่อวานก่อนเพราะของวันนี้มันจะอัปเดตทีระบบนี้มันจะอัปเดตวันละครั้งตอนคืนนะครับถ้าสมมติเราเปลี่ยนตอนเช้าก็ใช้ password เมื่อวานของ iFit นะฮะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนวันนี้พวกนี้ก็ใช้ระบบนี้ได้ประมาณนี้ครับครับก็มีเท่านี้ครับ